ตัวฟิล์มซิมูเลชันนะครับเป็นการจำลองสีโทนฟิล์มจากฟิล์มในอดีตให้กลับมาโลดแล่นในยุคดิจิตอลแบบนี้นั่นเองโดยที่ว่าฟิล์มในอดีตนะที่ถูกนำมาเป็นสีในฟิล์มซิมูเลตเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายตัวเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นโปรเวียวิวเวียโกดักโครมอีเทอร์นาอะครอสหรือจะเป็นคลาสสิกเน็กนะครับที่จะเป็นในส่วนของตัวซูพีเรียนั่นเองทางด้านสีสันที่จะได้จากฟิล์มซิมูเลตแต่ละอันนั้นต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันพอสมควรเลยทีเดียวถ้าใครที่ต้องการเฉดสีที่แบบเป็นแบบเบสิกแบบพื้นฐานอะไรประมาณนี้เนาะก็แนะนำเป็นตัวโปรเวียโทนสีแบบมีความสดใสจัดจ้านคล้ายคลึงกับโปรไฟล์สีแบบวิวิดนะครับผมก็ต้องแนะนำเป็นตัววิวเวียนั่นโทนสีแบบแนวฮิปสเตอร์แล้วก็สามารถนำไปประยุกต์กับการถ่ายพอร์เทรตได้ด้วยเนี่ยแนะนำเป็นตัวคลาสสิกโครมฟิล์มซิมูเลตอีเทอร์นาที่ตอบโจทย์โทนภาพแบบซีนีมาลุครวมไปถึงอีเทอร์นาบีดไบพาสที่สายวิดีโอน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็มีให้เลือกใช้งานด้วยเช่นกันหรือคลาสสิกเนกาทีฟซึ่งเป็นฟิล์มซิมูเลตตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งต้องบอกว่าให้สีที่แบบว่าเป็นสีโทนฟิล์มแต่แบบเป็นฟิล์มแบบร่วมสมัยจะมีกล้องมิเรเลตไม่กี่รุ่นของทางฟูจิฟิล์มที่มีคลาสสิกเนกาทีฟมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Expo 3XS10 แล้วก็ตัว XE4 นั่นเองนอกจากนี้ทางกล้องฟูจิฟิล์มก็จะมีฟีเจอร์ฟิล์มซิมูเลตแบ็คเก็ตติ้งหลักการทำงานนะครับคือเป็นการถ่ายภาพ1ช็อตแล้วเราจะได้ฟิล์มซิมูเลตอยู่ด้วยกัน3ใบโดยการลัดชัตเตอร์เพียง1ครั้งเท่านั้นโดยที่ว่าเราสามารถที่จะห่อไปเซตติ้งได้จากในตัวเมนูแบ็คเก็ตติ้งเราสามารถเลือกได้นะว่าใบที่1อยากได้ฟิล์มสีอะไรใบที่2เป็นฟิล์มสีอะไรและใบที่3เป็นฟิล์มสีอะไรผมสามารถเลือกได้ตั้งแต่โปรเวียจนไปถึงคลาสสิกเนี่ยเลยทีเดียวข้อดีคือในบางสถานการณ์เวลาเราไปถ่ายภาพเราอยากได้ภาพแบบมุมนี้แต่เราอยากได้แบบ2สีซึ่งโดยธรรมชาติเวลาเราถ่ายภาพเราก็จะดีฟอลต์เป็นแบบว่าเป็นลัดชัตเตอร์ทีละครั้งอะไรประมาณนี้ซึ่งจะทำให้เราเสียเวลาในการเลือกฟิล์มซิมูเลตอีกครั้งนึงนั่นเองที่สำคัญได้ทั้งไฟล์รอแล้วก็ไฟล์ JPEG ด้วยนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับฟิล์มซิมูเลชันของกล้องฟูจิฟิล์มที่เปลี่ยนภาพธรรมดาให้เหมือนเป็นภาพที่ถ่ายด้วยฟิล์มจริงๆจากในอดีตนั่นเองสำหรับคลิปถัดไปจะเป็นการแนะนำเทคนิคอะไรที่เกี่ยวกล้องฟูจิฟิล์มนั้นก็ต้องขอฝากช่อง YouTube ของ Zoom Camera เอาไว้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ